สวัสดีครับคุณฟังทีรละครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยเปลวสีเงินก็ตรงกับวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของตำรวจแล้วก็บบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยๆสองคนด้วยกันก็มีทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ไม่แปลกแต่อีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ย คือชูบิดกมลวิสิ์และก็อ,อีกคนหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นแล้วก็ปีนคนตั้งข้อสงสัยกันว่าในเมื่อตัวเองเนี่ยเคยเป็นตํารวจมาก่อนตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วแต่ทําไมในยุคที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีถึงไม่ทําการปฏิรูปตํารวจเพราะอะไรกําลังหมายถึงทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นคนไทยครับเป็นคนสัญชาติมอนเตเนโกร ไปเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อวัตโทนีบุตซัมหรือบางคนอาจจะเรียกกับบุตซัวมอะไรกันแล้วแต่นะครับหัวข้อที่กูเปลวให้ไว้เนี่ยคือปฏิรูปแบบปฏิวัติเงียบคืออะไรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงคำว่าบอนคำว่าหวยมวยมา้าซ่องของเถื่อนพูดถึงยาเสพติดและพูดถึงการรีดไถเนี่ยนะครับ ท่านบอกว่าไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันชงกับอาชีพตำรวจซะเหลือเกินวิธีการเดียวที่จะแก้ชงได้เนี่ยก็คือการส่งสวยนั่นแหละครับสวยกับตำรวจเนี่ยมันเลยกลายเป็นคู่สมพงชนิดที่แยกจากกันไม่ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยบางคนก็บอกว่าก็เป็นพนายกนั่นแหละไม่ไปฏิรูปตำรวจชั่วตรงไหนแตะลงไปจึงมีตำรวจเอี่ยวทั้งนั้นเลยมันก็ใช่นะครับไม่ได้ปฏิเสธแต่มันใช่แค่ส่วนเดียวไงครับมันไม่ใช่ทั้งหมด คืออย่างนี้เคยมีคนร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกับทักษิณแล้วตอนหลังก็ปลีกตัวออกมาหลังจากที่ทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเคยพูดกับทักษิณเรื่องของตำรวจหากินเนี่ยว่าถ้าเกิดทักษิณเป็นรัฐบาลแล้วควรจะต้องสังคายนากันนะ อันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังเฮลักก่อนเราะต้องย้อนกลับไปนู่น้วครับปี4ก่กว่าๆสองพกว่าๆตอนที่ทักษิณกําลังยาเข้าเป็นรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยภาพของไทยรักไทยใสายมากต้องใช้คํานี้นะครับใสามากเป็นพรรคการเมืองใหม่อะไรก็ว่าไปทีนี้คนที่มาคุยกับคุณเปลวเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าผมคุยกับทักษิณเรื่องตํารวจหากินว่าถ้าเกิดทักษิณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปแล้วสังขยากันเลยนะ ทักษิณบอกว่ายังไงรู้ไหมครับทักษิณตอบกลับมาบอกว่าคุณอย่ามายุ่งเรื่องตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องของผมพูดแค่นี้เขาฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังในตัวของทักษิณมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทักษิณเคยประกาศเคยบอกกับใครต่อใครในประเทศไทยนี่แหละครับผมรวยแล้วผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่นี้สองคนตายยาย ยันตายก็กินกันไม่หมดก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยทําบ้านเมืองให้มันดีขึ้นจาได้ใช่ไหมครับประโยคนี้จําได้ใช่ไหมครับแต่ที่ไหนได้ล่ะครับพอมีอํานาจเนี่ยจากหน้ามือมันกลายเป็นหลังตีนไปนเลยนะครับทําทุกอย่างที่เคยบอกว่าจะไม่ทําแล้วก็ไม่ทําสักอย่างเดียวตามที่เคยบอกว่าจะทําอย่างเรื่องของตํารวจเนี่ยทักษินเป็นตํารวจมาก่อนแทนที่จะทําให้องค์กรมันดีขึ้นแต่กลับใช้องค์กรของตํารวจนี่แหละครับ ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโกงแล้วเอามาแบ่งกันพอเตือนไปก็กลับไม่พอใจแล้วก็บอกว่าคุณอย่ามายุ่งเรื่องของตำรวจผมฟังเขาเล่าแล้วเนี่ยนะครับนึกทบทวนเหมือนกันว่าตอนที่มีโอกาสกินข้าวกับทักษิณก่อนที่จะโดนบิ๊กบังรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2อ4 9นนี่ยนะครับน่าจะสักก่อนปฏิวัติสักเดือนหนึ่งมั้งเดิมเนี่ยจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าทักษิณเป็นคนยังไงเนี่ย พอหลังกินข้าวเสร็จปุ๊บนี่ผมเชื่อร้อยเเ็นลยนะครับเพราะว่าตอนทักษิณตอนนั้นเนี่ยบอกกับผมตอนที่เราคุยกันสามคนทักษิณบอกว่าผมสบายใจแล้วครับตอนเนี้ใครซึ่งหมายถึงข้าราชการเนี่ยนะครับข้าราชการคนไหนที่เคยมีบุญคุณกับผมเนี่ยผมส่งขึ้นฝั่งไปหมดแล้วตอนนี้ตำรวจก็ของผมอายการก็ของผมส่วนศาลเนี่ยครึ่งครึ่งเนี่ยเป็นประโยคของทักษิณพูดอย่างนี้อ่ะเมื่อ พิจารณาตามนี้แล้วเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าที่ไปโทษนายกประยุทธ์ว่าไม่ปฏิรูปตํารวจเนี่ยใช่ไหมใช่ครับมันใช่เครื่องเดียวไงครับเพราะว่าเรื่องตํารวจเนี่ยมันก็ไม่ตายไปจากโจรในเครื่องแบบหรอกครับไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งมีในยุคประยุทธ์ในยุคทักษิณสมัยอะไรละครับเอาเท่าที่ผมจําความได้กัแล้วกันตั้งแต่ยุคนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประจอมพลปอพีพ่บูรสงครามตอนนั้นเนี่ยมีพลตบดก ผ่าศรียานทน์เป็นอธิบดีกรมตํารวจนะครับจะเป็นกรมอยู่ไม่ต่างกันเลยครับไอเรื่องโจนในเครื่องแบบนี่จะต่างก็เพียงแค่รูปแบบที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคอัศวินเผ่าเนี่ยถ้าเกิดซ่าก,กันในสภาในถนนอย่างทุกวันนี้แหละครับพรุ่งนี้นะครับไปเก็บศพก่อนหมาแทะข้างถนนได้เลยนะครับเขายิงกันเห็นเลยค้าฝิ่นบ้างค้าของเถื่อนบ้างเก็บภาษีเถื่อนกันเห็นเห็นเลยสมตามสโลแกนที่บอกว่า ภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะทําไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับที่นักข่าวถามนายกประยุทธ์เมื่อวานนี้เรื่องของการไปที่รูปตํารวจเนี่ยผมฟังแล้วผมว่าคําตอบของท่านนายกเนี่ยคงจะไม่ถูกใจกันสักเท่าไหรกก่นักนะครับแต่แม้ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องนะครับถูกต้องในการแก้ตามหลักของเหตุและผลคือเรื่องตํารวจโจรเนี่ยนายกตอบนักข่าวว่าอย่างนี้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดมานานพอสมควรแล้ว ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปจากข้อมูลที่ให้มาวันนี้เราก็เอาจริงเอาจังนะครับไม่รู้หรอกครับมีเรื่องมีราวอะไรมาอีกทั้งเมื่อวันก่อน,อนเนี่ยก็ได้ออกระเบียบในเรื่องของข้าราชการทุกประเภทไปแล้วนะครับจะลงโทษสถานหนักทางวินัยและทางอาญาให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งก็ออกระเบียบไปแล้ววันนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งถึงสองวันแต่มันเกิดมานานแล้วก็อยากจะทํา และแก้ไขแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีหลักฐานครับไม่มีใครร้องเรียนมาแต่วันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะครับที่มีคนร้องเรียนเข้ามาจะได้ทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นผมยืนยันครับว่าผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นแล้วครับนี่เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตํารวจเนี่ยทั้งประเทศจะมีอยู่ประมาณสักสองสามแสนคนนะครับในจํานวนนี้ก็มีนะครับธรรมดาระดับพันระดับหมื่นที่อาจจะนอกแถวบ้างนอกคอกบ้าง แต่มันก็ไม่มากดีครับแต่แม้ไม่มากมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าก็เพราะไม่ปฏิรูปจึงเป็นแบบนี้มันก็พูดง่ายนะครับพูดง่ายง่ายแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยแหละครับการแก้ตำรวจเร็วพันคนหมื่นคนโดยทําให้ตำรวจที่เหลือซึ่งเป็นตำรวจที่ดีนะครับอีกเป็นสแสนคนเนี่ยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยกับกฎการปฏิรูปไปด้วยเนี่ยลองไตรตรองรอบคอบแล้วเนี่ยผมว่า ผลเสียมันจะเกิดกับองค์กรส่งถึงประชาชนด้วยมากกว่าผลดีนะครับในแง่คิดที่ว่าทั้งคลองสมมติทั้งคลองเนี่ยมีปลาเน่าอยู่ตัว2ตัวแล้วจะต้องเทปลาทิ้งทั้งหมดแหละครับหรือว่าเราควรจะแก้โดยการกําจัดปลาเน่าไอตัว2ตัวนี่แหละเอาออกไปจากคลองมันซะมันก็เป็นประเด็นเหลือหล่อมๆกันอยู่ที่น่าคิดนะครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยคำว่าปฏิรูปมันเป็นนามธรรมที่เว้งว้างนะครับ เมื่อถามย้อนกลับไปว่าในเราบอกสิที่บอกว่าปฏิรูปเนี่ยจะทําแบบไหนก็อึกอึอกอักอไม่รู้สิครับผมไม่ใช่นายกนี่ผมไม่ใช่รัฐบาลนี่นี่แหละครับมันคือภาพสะท้อนของคนที่พูดได้หรือคนที่ได้พูดนี่แหละครับแต่เมื่อถูกย้อนถามเนี่ยจะทําให้ได้คิดหรือคิดได้ขึ้นมาถึงวิธีการแก้ที่เป็นรูปธรรมอันไม่เป็นการทุบไข่ทั้งกระจาดแล้วจะทํำยังไงการไม่ทุบไข่ทั้งกระจาดเนี่ยจะทํำยังไง มันก็ต้องปฏิบัติโดยวิธีการอภิบาลตํารวจดีเอาตํารวจอับปลีไปเข้าคุกนั่ยแหละครับก็ตามที่นายกท่านว่านั่นเลยนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก็อยากจะทําและก็อยากจะแก้ไขนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีหลักฐานไม่มีใครร้องเรียนแต่วันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนร้องเรียนเข้ามาจะได้ทําได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผมยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นแหละครับประโยคนี้ของท่านนายกเนี่ยอันนี้จริงเลยครับจริงเลย ปฏิเสธก็ไม่ได้เลยคือใครแหละครับที่จะไปกล้าเล่นกับตำรวจที่มีทั้งกฎหมายแล้วก็กุญแจมืออยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับจะเป็นก็แค่มดแดงกัดไข่ตำรวจนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ถูกบี้ตายก่อนก็ถูกยัดข้อหาใส่กุญแจมือแล้วก็เข้าตารางก่อนแหละครับก็เพิ่งจะมีคุณชูวิทย์นี่แหละครับที่กล้าเป็นไอ้มดเอซ์ขยํำไข่ตำรวจซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตาสว่างเท่านั้นนะครับ นายกท่านก็พลอยตาสว่างขึ้นมาด้วยเห็นสีกะกีเนี่ยคือสีเครื่องแบบโจรไปพร้อมๆกับเรานี่แหละครับนี่ตอนนี้ก็ให้ออกระเบียบกับขา้าราชการโจรใหม่ต้องตั้งกรรมาการสอบเหมือนกับนางเอกหนังอินเดียร้องเพลงข่าบุคขาเจ็ดลูกถึงจะจบเพลงเนี่ยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเอาแค่มีหลักฐานพอมีหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามึงเฮียเนี่ยขอประทานโทษนะครับไอค้คำว่าเฮียเนี่ยผมเติมเองเนะครับไม่เกี่ยวกับคุณเปรว แค่มีหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามึงเฮีย้ยเนี่ยต้องฟันทางวินัยให้ออกเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็พูกโดยอาญาต่อให้หน้ามึงเหมือนในพลในหมื่นคนไหนก็ต้องไปจบที่ศาลอาญาโน่แหละครับศาลไคฟงเป็นของเปาพูนจินของเราเนี่ยเห็นทีจะต้องปั้นรูปตั้งศาลชูวิทยผู้พิชิตตำรวจเร็วเอาไว้สักแห่งหนึ่งถ้าใครถูกตำรวจรีดไถหรือว่ารู้เบาะแสตำรวจไปคุมบ่อนไปคุมซ่อมไปทําเว็บการพานันให้ไปร้องที่ศาลชูวิทยนะครับ ให้คุณชูวิทย์เนี่ยแฉกระชากลากไส้ตำรวจเร็วให้เกิดมิติสังคมใหม่สังคมประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบครับข้าราชการทหารตำรวจเพื่อประจานก่อนเลยก่อนที่จะส่งเข้าสู่ขบวนการวินัยและอาญาในขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับรูปธรรมของการปฏิรูประบบราชการโดยประชาชนเนี่ยเป็นนายข้าราชการนะครับข้าราชการเป็นผู้ทํางานต่างพระเนตรพระกรันรับใช้ประเทศชาติและประชาชนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ไอ้พวกโฉดชั่วทั้งหลายนี่โดนตัดหัวประจานตามสี่แยกไปแล้วนะครับแต่สมัยนี้มันไม่ต้องถึงขั้นตัดหัวแล้วครับเอาแค่คุณชูวิทย์ออกมาแฉประจานความระยำกันสักเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยให้มันอายกันไปทั้งโคดวงพงษาทั่วโซเชียลทั่วออนไลน์ก่อนที่จะลากคอมันเข้าคุกแค่นั้นไม่เข็ดทั้งข้อก็อายกันบ้างะนะหน้าเออแต่ที่คุณชูวิทย์บอกว่าสารวัตรสัวเนี่ยมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นลูกหลานอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วก็มีความสัมพันธ์กับในพลจอเนี่ยนะครับอดีตพบาตรคนไหนครับและในพลจอเนี่ยเป็นใครครับผมอยากจะรู้จังเลยคุณชูวิทย์ช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมครับผมเนี่ยเป็นนักข่าวโรงพักมาตั้งแต่ยุคข,ของพลตบอกประเสร,ริฐรุจิรวงเป็นอธิบดีกรมตรํารวจก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่นอกวงจรมาตั้ง4 0่สห้าสปีเข้าไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามีคนไหนบ้างที่มีชื่ออักษรจอจานบ้างเนี่ยนะครับถ้าจะจําได้เพียงรองรางว่า ต่อจากจอมพลประภาสจารุสเถียนที่มาควบตำแหน่งอธิบดีกรมตํารวจช่วง14ตุลามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต่อด้วยพลตารวจเอกประจวบสุนทรางกูลซึ่งโอนมาจากทหารชั่วคราวแต่นั้นมันก็ยุครอยต่อ14ตุลาถึง6ตุลานี่ครับแต่ท่านปอปลานําหน้าจอจานตามหลังอื ต่อจากนั้นมันก็มีอีกหลายสิบท่านด้วยกันนะครับจากอธิบดีกรมตารวจเป็นผู้บัญชาการตําบลห่งชาติผมก็ไม่เห็นนะครับว่าจะมีในพลคนไหนเลยที่มีอักษรย่อจอจานอ๋อมีอยู่คนหนึ่งพลตําบดเอกจากทิพชัยชินดาแต่ก็ไม่น่าจะใช่แหละครับอย่างที่คุณชูวิทย์บอกใบ้เนี่ยบอกว่ากินบนอากาศและยังตามไปกินในทะเลอีกเพราะเห็นมีใครๆก็บอกว่าท่านฉันบางเสวิรัตไม่ใช่แหละครับพลตวจเอกจากทิพเนี่ยหรืออีกจอนึงก็เป็นบิ๊กโจ๊กแต่โจ๊กที่เป็นชื่อเล่นนะครับ แถมท่านยังเป็นมือปราบตำรวจเร็วกำลังล้างบางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแก๊งต่อวีซ่าจีนเทาอยู่นี่นะครับคุกรออยู่รวดเดียวนี่ร้อยกว่านายด้วยกันผมก็เลยเดาไม่ถูกว่าในพลจอใจที่ชูวิ์ใบเนี่ยคือใครรู้แต่ว่าสารวัตรสัวเนี่ยคือพันตารวจโทวัสวัตรมุขรสกุลจากที่พลตตารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ จิรภพบอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ธุรกิจเครือข่ายของพันตำรวจโทว,วัศวรร์หรือว่าสารวัตรส่วนอดีตสวฝ่ายโยธาธิการสองหรือว่าเคยเป็นสารวัตรฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงที่มีส่วนผัวพันกับเว็บไซต์รับพนันการแข่งขันฟุตบอลมาเก๊า888โดยจะทำงานในรูปแบบของ คณะทางานนะครับผมเห็นชื่อของพลตํารวจโทจิรพภูริเดชลงมาทําเรื่องนี้เนี่ยพูดได้คําเดียวครับว่าขอบคุณสวรรค์นะครับขอบคุณสวรรค์ขอบคุณฟ้าดินขอบคุณเทพผู้พิทักษ์แผ่นดินทุกพระองค์เลยครับพลตารวจโทจิรพภนี่แหละครับคือรูปธรรมของคําว่าปฏิรูปตํารวจที่จับต้องได้ชนิดได้เห็นนายตำรวจตัวเป็นๆเ,เนี่ยเดินเข้าคุกแน่ๆนะครับจิรพภพลตำรวจโทคนนี้แหละครับอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นชื่อสักเท่าไหร่ แต่อยากจะบอกให้จำๆจำกันเอาไว้นะครับว่าคนคนนี้แหละครับคืออนาคตใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ